หลังการตรวจพบขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรอบที่2จนนำไปสู่การประกาศยกเลิกการสอบที่มีขึ้นไปเมื่อวันที่7และ8พฤษภาคมที่ผ่านมานายอดินันท์ปากบาราเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.บอกว่าข้อมูลจากมหาวิทยาลัยทำให้เชื่อได้ว่ามีสถาบันกวดวิชา2แห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเนื่องจากพบการติดป้ายโฆษณารับประกันการสอบเข้าคณะแพทย์โดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นข้อมูลชวนเชื่อเกินจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันกวดวิชา1แห่งมีใบอนุญาตถูกต้องส่วนอีก1แห่งไม่พบมีการขึ้นทะเบียนไว้กับสช.หากตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสช.จะดำเนินคดีอาญากับเจ้าของตามกฎหมายการศึกษาเอกชนปี2551ฐานลักลอบเปิดโรงเรียนกวดวิชาโดยไม่ได้รับอนุญาตและแม้จะเป็นสถาบันที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตในภายหลังทันทีศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธศรีสุกรีเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพทยอมรับว่าการจัดสอบตรงของกสพทในปีต่อไปคือช่วงต้นปี2560อาจต้องเพิ่มความเข้มงวดขึ้นและเตรียมที่จะพิจารณาให้โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งหาแนวทางเพื่อให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมชัดเจนขึ้นด้วยต้องมีการเอาจริงขึ้นมาเดิมนะที่จริงมันมีอยู่แล้วทุกโรงเรียนนะฮะแต่ว่าอาจจะด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเรื่องอะไรร่ำรวยกันบ้างคือพิจารณาให้โอกาสมากแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้มงวดขึ้นอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคงจะต้องเอาไปเข้าที่ประชุมคุยกันพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายว่ามีความผิดในข้อหาใดบ้างส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีต้องดูว่าเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการสอบเนี่ยเขาก็มีความเข้มงวดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เข้มงวดเขาจับไม่ได้หรอกแต่คนสอบเองเขาก็ต้องหาวิธีแปลกๆเนี่ยนะฮะที่เราต้องยืนเจอเหมือนกันนะครับมันตรวจสอบดูว่าจะเข้าข้อกฎหมายตรงไหนอย่างไรนั่นนะครับเราเห็นบ่อยนะการสอบข้อในมีจริงนะครับล่าสุดตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีประสานไปยังมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเชิญตัวนักเรียนและผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตสอบมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงหลักฐานไปยังสถาบันกวดวิชาที่รับจ้างทุจริตสอบเข้าคณะแพทย์